มาต่อที่กองประสุมใหญ่ผู้แทนองค์คณะภาคกระทรวงโยธาธิการและขนส่งขั้งที่5ได้ไขขึ้นอย่างเป็นทางการในมื้อนี้และจำเดินดำเนินเป็นเวลา2วันเพื่อสรุปตีราคาการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานในระยะ5ปีที่ผ่านมาและผ่านทิศทางแผนการในต่อหน้า5ปีคือปี2021หา2025กองประชุมดำเนินโดยภายใต้การเป็นประธานของสหายบุญจันทร์สินทวงศ์เลขาคณะภาคกระทรวงรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งเป็นเกียรติเข้าร่วมโดยสหายสอนไซศรีพดรกรรมการกรมการเมืองส่วนกลางภาครองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงแผนการและการลงทุนมีผู้แทนกองประชุมพร้อมด้วยแขกถูกเชิญสหายบุญจันทร์สินทวงศ์เลขาคณะภาคกระทรวงรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งได้ตีราคาการจัดตั้งปฏิบัติมติของกองประชุมใหญ่ครั้งที่4แต่ปี2016หา2020และผ่านทิศทางคาดหมายแผนการปฏิบัติใน5ปีต่อหน้าแต่ปี2021หา2025ตลอดระยะ5ปีที่ผ่านมาองค์คณะภาคกระทรวงโยธาธิการและขนส่งได้มีความสามัคคีเป็นปึกแผ่นตัดสินใจสูงผ่านภาคอุปสรรคนานาประการปฏิบัติหน้าที่การเมืองมีผลสำเร็จเป็นอย่างดีประกอบส่วนอย่างหนักแน่นให้แก่การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติและมีผลสำเร็จอันพ้นเด่นหลายด้านเป็นต้นได้สืบต่อยกระดับและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมอย่างเป็นระบบมาฮอดปี2019ทั่วประเทศมีระบบตารางเส้นทางทั้งหมด 58,254 กิโลเมตรเทียบใส่ปี2015เพิ่มขึ้น 1,922 กิโลเมตรได้บูรณะหักษาและซ่อมแต่งโครงสร้างพื้นฐานในขอบเขตทั่วประเทศการพัฒนาด้านโยธาธิการทางน้ำให้มีความสะดวกสบายและดีขึ้นกว่าเก่าก่อสร้างป้องกันตะฟังเจือนอยู่บรรดาจุดที่มีความเสาะเจือนให้แห้งที่ติดพันกับการหักษาเขตน้ำแดนดินและอธิปไตยของชาติเอาใจใส่ยกสูงคุณภาพด้านการบินพลเรือนให้มีความทันสมัยตามยุทธศาสตร์เสื่อมโยงอาเซียนทั้งหับประกันให้มีความปลอดภัยและได้มาตรฐานสากลซึ่งแสดงออกในผลของการตรวจสอบจากองค์การการบินพลเรือนสากลเกี่ยวกับความปลอดภัยการบินรอบด้านในปี2015สามารถยอดได้คะแนน73ส่วนร้อยและเวียกงานป้องกันความปลอดภัยการบินในปี2018สามารถยอดได้คะแนนเฉลี่ย 60.38 ส่วนร้อยด้านโครงสร้างพื้นฐานได้สำเร็จโครงการก่อสร้างขยายอาคารสนามบินสากลวัดไตพร้อมก่อสร้างสนามบินหนองข้างซึ่งคาดว่าจะสำเร็จในท้ายปี2021และพร้อมปรับปรุงก่อสร้างสนามบินห้วยทรายอันสำคัญแม้นได้สุ่มใส่การพัฒนาด้านทางรถไฟโดยเริ่มจากการปรับปรุงและขยายเส้นทางรถไฟที่มีในปัจจุบันให้มีความสะดวกยิ่งขึ้นโครงการก่อสร้างทางรถไฟแล้วจีนการก่อสร้างโครงหลังพื้นฐานปฏิบัติได้ 91.11 ส่วนร้อยและได้สำเร็จเปิดการแล่นรถไฟขนส่งสินค้าลาวไทยพร้อมนั้นการพัฒนาระบบน้ำประปาได้169แห่งใน121ตัวเมืองสามารถสนองน้ำประปาให้ประชากรในตัวเมืองกว่า76ส่วนร้อยเมื่อเทียบใส่คาดหมายสู่ซนเห็นว่ายังรู้สีส่วนร้อยคาดว่าจะให้สำเร็จตามแผนการในท้ายปี2020การจัดตั้งปฏิบัติมติของกระทรวงแรงงานที่4ของกองทัพกระทรวงโยธาธิการและขนส่งภายใต้สภาพแวดล้อมที่มีแล้วที่มีทางตลาดโอกาสเพื่ออำนวยแต่สิ่งท้าทายทดสอบหลายประการมีทางบรรดาปรากฏการณ์ย่อมพอผลกระทบภัยธรรมชาติการระบาดของพยาธิตามฤดูกาลและการระบาดของพยาธิโควิด-19ซึ่งได้สร้างผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติทั้งหมดก็เฉพาะแม้ได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแขนงโยธาธิการและขนส่งแต่ภายใต้การนำพาซีนำโดยกรมของกรมการเงินศูนย์กลางภาคและคณะเลขาธิการศูนย์กลางภาคได้เฮ็ดให้คณะภาคกระทรวงคณะภาคฐานแต่ละท่านสมาชิกภาคพนักงานในกรมคณะภาคกระทรวงโยธาธิการและขนส่งได้มีความสามัคคีเป็นพื้นแผ่นตัดสินใจสู้สนผ่านภาคประสัตนานาประการปฏิบัติหน้าที่การเงินที่ผลสำเร็จเป็นอย่างดีในหลายด้านเคียงคู่กับผลงานที่องค์คณะพังญาติมาได้นั่นก็ยังมีจุดอ่อนขอโครงข้างที่ควรเอาใจใส่แก้ไขและได้กำหนดในแผนการจุดสุ่มต่อหน้า
เป็นต้นแมนจะสืบต่อเอาใจใส่ปรับปรุงก่อสร้างภาคด้านการเมืองแนวคิดด้านการจัดตั้งแบบแผนวิธีการเฮ็ดเวียกและความปลอดภัยสื่อสัตว์บริสุทธิ์เพิ่มทวีความสามัคคีเป็นเอกภาพภายในภาคและการจัดตั้งทุกขั้นเสื้อสูลักษณะน้ำหน้าของคณะผักด้วยการสืบต่อจะตั้งปฏิบัติยุทธศาสตร์พัฒนาเวียกงานโยธาธิการและขนส่งให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงสุ่มใส่สืบต่อแก้ไขปัญหาโครงข้างของแขนงการที่เป็นอุปสรรคของการพัฒนาเวียกงานโยธาธิการและขนส่งอย่างทันการและให้ลดหน่อยถอยลงเถื่อละก้าวจัดตั้งผันขยายแนวทางนโยบายของภาครัฐเข้าในเวียกงานของแขนงโยธาธิการและขนส่งเพื่อสืบต่อนำไส้ทาแหงทางด้านที่ตั้งภูมิศาสตร์และโครงหลังพื้นฐานที่มีโดยเฉพาะเส้นทางรถไฟลาวจีนให้เกิดประโยชน์สูงสุดภายใต้วิสัยทัศน์ที่ว่าพัฒนาโยธาธิการและขนส่งให้เป็นปลายแหลมมีจุดสุ่มประสิทธิผลสูงทันสมัยปลอดภัยมีความทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศเสื่อมโยงเสื่อมจอดและยืนยง